ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับเห็นชาวสายหวานนะครับได้มีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะครับแล้วก็ไปกินขนมหวานอร่อยๆนะฮะถ่ายรูปลงโซเชียลกันเต็มเลยนะฮะแต่สำหรับคนไหนนะฮะที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งเสียใจครับเพราะวันนี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับเราอยู่กันที่ M-Quartier นะครับและแน่นอนครับที่นี่นะครับมีขนมหวานที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือที่ซูจิรินี่เองนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับมาที่ร้านซูจิรินะครับทุกคนร้านนี้นะเขาบอกได้เลยว่าโด่งดังมากๆเรื่องชาเขียวนะครับและแน่นอนครับเมนูแรกที่คุณมาปุ๊บต้องสั่งเลยนะฮะซูจิริซันเดย์นะครับมันคือไอศกรีมนะครับรสชาเขียวนะครับและตรงนี้นะฮะสีแดงๆอย่างนี้แน่นอนครับต้องเป็นถั่วแดงนะครับจะเป็นซอสถั่วแดงและข้างใต้นะฮะก็จะมีแบบเป็นข้าวพองด้วยมันก็จะเพิ่มแบบความกรุบกรับมีผิวสัมผัสก็มีอะไรให้เคี้ยวนะฮะกรอบๆจะมีท็อปปิ้งอยู่ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดังโง่นะฮะชิราตามะดังโง่นะครับเดี๋ยวเราชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับมาเนื้อละเอียดเนียนมากๆตัวซูจิริซันเดย์นะฮะตัวไอศกรีมของเขาอ่ะมันคล้ายๆกับซอฟต์เสิร์ฟแต่ว่ารสชาติความเป็นชาเขียวเนี่ยหอมเข้มข้นมากแต่ว่าไม่ถึงกับขมกินง่ายแล้วก็อร่อยจริงๆส่วนถั่วแดงของเขาไม่ได้หวานจนเกินไปพอกินด้วยกันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีหลายผิวสัมผัสมีหลายเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวนอกเหนือจากซูจิริซันเดย์นะครับเขาก็จะมีเป็นพวกขนมเบเกอรี่อย่างอื่นด้วยถ้ามาแล้วนะฮะผมแนะนำอันนี้เลยนะฮะมัทฉะเรดบีนเค้กนะครับเค้กนะฮะชาเขียวแล้วก็จะมีถั่วแดงเลเยอร์อยู่ตรงกลางนะครับเนื้อเค้กดีมากใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ชาเขียวเนี่ยห้ามพลาดจริงๆแล้วมาอยู่ในเมนูเบเกอรี่แบบนี้ตัวเค้กของเขาทำได้ดีมากๆแล้วก็ตัวแดงของเขามันหวานนิดๆอร่อยครับเข้ากันดีกับรสขมนิดๆของชาเขียวด้วยอีกหนึ่งเมนูแนะนำเหมือนกันนะฮะอันนี้มัทฉะดาร์กช็อกโกแลตทาร์ตนะครับก็ยังเน้นชาเขียวอยู่นะครับแต่เพิ่มความเป็นแบบกิ๊บเก๋หน่อยก็คือแป้งพายทาร์ตของเขาเนี่ยด้านล่างจะเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะเป็นมูสชาเขียวแล้วก็ครีมอยู่ด้านบนคือเนี้ยจะแบบเป็นแนวฝรั่งหน่อยตัวทาร์ตของเขาอะครับจะมีรสช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าตัวชาเขียวเนี้ยจะดรอปลงมานิดนึงแล้วก็เพิ่มความเบาตัวมูสมันจะเบามากพอกินเข้าไปปุ๊บเหมือนแบบละลายหายไปเลยทานเพลินจริงๆฮะอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เข้ากันดีสุดๆนะครับเพราะว่าคุกกี้ร้อนๆ นะครับกับไอศกรีมเย็นๆนะฮะอันนี้ก็คือช็อกโกแลตมัทฉะลาวาคุกกี้นะครับก่อนที่เราจะกินนะฮะก็เอาไอศกรีมนะครับลูกโตๆลูกนี้นะฮะรสมัทฉะชาเขียวนะฮะใส่ลงไปในคุกกี้ที่อบร้อนๆนะฮะคุกกี้ช็อกโกแลตความร้อนความเย็นเมื่อเจอกันครับมันก็จะเกิดความอร่อยเกิดขึ้นนะฮะ wow. อร่อยมากอันนี้เหมือนไม่มีคุกกี้อยู่เลยนะฮะคุกกี้เขาแบบอุ่นๆแล้วแบบมันนุ่มละลายไปในปากเลยแล้วก็ไอศกรีมของเขารสชาติมัทฉะเข้มข้นมากๆมันเป็นอะไรที่ลงตัวและเข้ากันดีจริงๆครับแนะนำเลยนะครับสำหรับสายหวานทุกคนนะครับคนไหนที่เป็นสายชาเขียวมัทฉะแท้ๆนะฮะต้องมาที่นี่เลยครับซูจิริครับทั้งเมนูขนมหวานนะครับหรือว่าไอศกรีมนะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับสำหรับร้านซูจิรินะครับตั้งอยู่ที่ชั้น7ครับโซนเฮลิกควอเทียนะครับศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับ
เมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตรียมไว้นะครับจะยั่วยวนชวนน่ากินขนาดไหนเนี่ยไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนโอ้ยฮิตกันเหลือเกินนะคุณผู้ชมครับกับขนมปังเนยนิ่มที่ใครๆเขารับประทานกันนะเคล็ดลับไม่ได้อยู่ที่การใช้เนยนะแต่เป็นการใช้นมครับคุณผู้ชมวันนี้ใช้ทั้งนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วย2 อย่างเนี่ยใช้รวมกันรับรองขนมปังเนยนิ่มของเราจะอร่อยอร่อยครับวิธีทำขนมปังเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมจนกระทั่งเข้ากันเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนกระทั่งจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก140กรัมคลึงเป็นก้อนกลมใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำครีมเนยสดใส่เนยสดชนิดเค็มและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นขนมปังที่เตรียมไว้ให้มีความหนาประมาณ 1.5 นิ้วทาหน้าขนมปังด้วยครีมเนยสดโรยด้วยน้ำตาลทรายให้ทั่วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับและช่วงหน้าอุ๊ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะแต่วันนี้ต้องรู้จักทั้งเมืองแน่เลยกับขนมเรไรกุหลาบครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยแบบนี้แน่นอนวันนี้ขนมของเราจะต้องเป็นขนมไทยนะคุณผู้ชมหลายคนลืมไปแล้วและหลายคนก็ไม่รู้จักด้วยชื่อขนมรังไรหรือบางท่านก็เรียกว่าเรไรอยากเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วการทำขนมไทยแบบดั้งเดิมหรือของโบราณเราเครื่องปรุงไม่ยุ่งยากแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ความละเอียดแล้วก็ประณีตนั่นเองวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะคุณผู้ชมใส่ลงไปในชามอ่างซะก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมด้วยผสมแป้ง2ชนิดกับน้ำสะอาดแล้วก็ใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันส่วนผสมของแป้งสำหรับการทำขนมรังไรหรือว่าเรไรก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นสีชมพูโรสพิงค์ใส่ลงไปขนมพวกนี้อย่าใส่สีสดเกินเพราะเดี๋ยวเวลานึ่งสุกออกมาสีมันจะแบบเข้มขึ้นอีกนิดนึงตายเข้มไปนิดนึงแล้วแหละคุณผู้ชมในเมื่อเป็นสีชมพูอ๋อจะกลิ่นเป็นใบเตยมันก็จะขวางโลกไปนะคุณผู้ชมสีชมพูแบบนี้ต้องกลิ่นหอมของกุหลาบแบบโรสจริงๆนะคุณผู้ชมก็ต้องคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมเพราะแป้งกับน้ำทิ้งไว้เฉยๆแป้งก็ตกตะกอนนะคุณผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนคุณแม่ทำขนมคุณแม่จะบอกว่าให้ใช้กระทะทองเหลืองแต่กระทะทองเหลืองมีใบเดียวอ่ะคุณผู้ชมแม่ก็มีลูกหลายคนก็แบ่งๆกันไปเราก็อดได้อ่ะเอาล่ะพอเราคนเข้ากันเสร็จใช่ไหมเราก็เทส่วนผสมของแป้งลงไปเลยใช้พายไม้คนตลอดเวลาอู้ตายเห็นมั้ยนี่ไงร้อนเร็วมากเลยเราต้องคนจนกระทั่งแป้งเนี่ยจับตัวเป็นก้อนลักษณะจะต้องเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับใช้ได้แล้วกวนแป้งเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นนะคุณผู้ชมเราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกละประมาณ10กรัมคุณผู้ชม
ก็จัดการเอาแป้งเนี่ยทาซะก่อนไม่ให้ติดนะคุณผู้ชมสำหรับพิมพ์กดขนมรังไรหรือเรไรเนี่ยก็ดูแบบโฮมเมดจังนะแต่เป็นภูมิปัญญาไทยนะคุณผู้ชมแป้งที่เราผสมไว้เห็นไหมคุณผู้ชมคลุกนวลนิดนึงเอาใส่ลงไปในหลุมข้างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการหนีบซะปึ๊บนี่เส้นก็จะขึ้นมาเห็นไหมคุณผู้ชมทายรูปแป้งหน่อยๆตะล่อมให้เป็นทรงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ประคองมาคุณผู้ชมเอามาวางไว้ในนี้แป้งที่เหลือก็ใส่ต่อไปตะล่อมให้เป็นทรงแล้วก็ค่อยๆช้อนขึ้นมาวางลงไปในรังขึงคุณผู้ชมส่วนที่จะทำให้ขนมรังไรของเราหอมมันและก็อร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ขวดนี้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเลยนะครับคุณผู้ชมเราก็เปิดเตาเลยครับพอกะทิเริ่มร้อนคุณผู้ชมเราก็เตรียมไว้เลยคุณผู้ชมแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่อยๆหยอดใส่ลงไปประเดี๋ยวกะทิเราก็จะมีความข้นนิดๆนะคุณผู้ชมเอาล่ะส่วนผสมใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเดือดแล้วนี่คือน้ำตาลทรายนี่คืองาขาวคั่วจนหอมเป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองนะคุณผู้ชมครับคั่วเสร็จแล้วก็บุบหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่รวมกันกับน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดหนึ่งลงไปคลุกคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะได้ส่วนผสมของงาน้ำตาลแล้วก็เกลือใส่กะทิลงไปคนอื่นเสิร์ฟแบบไหนไม่รู้แต่เราทำแบบนี้ขนมรังไรที่เรานึ่งสุกแล้วเราก็จะรีบเอามาใส่ลงไปในนี้เอาล่ะเสร็จแล้วก็มะพร้าวขึ้นทึกคุณผู้ชมเอามาใส่หน่อยนึงบอกแล้วขนมไทยอ่ะทำไม่ยากหรอกคุณผู้ชมแต่ต้องใช้ฝีมือประณีน่ารักอ่ะเสร็จแล้วก็จัดการโรยด้วยงานิดนึงอู้ตายแล้วแฮวพูดดีจังเลยอ่ะป่ะคุณผู้ชมทำอะไรคำเล็กคำน้อยดูเหมาะกับบุคลิกตัวเองนุ่มนวลตายแล้ววันนี้ฉันได้กุหลาบมาสวยเชียวอันนี้จะต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าปลูกเองเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจอู้ตายแล้วช่วยได้ไปซื้อมาอย่าเข้ามาลงเข้ามาแรงอะไรอย่างนี้จะมีหรือเปล่าอยู่มาจนป่านนี้คงไม่ตายด้วยกลีบนี้หรอกคุณผู้ชมกุหลาบโอ้ยคุณผู้ชมมันจะยิ่งสักกายเป็นคนที่ดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีความสนุกในการทำขนมจาก2แม่ลูกรอคุณผู้ชมอยู่นะครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้รับรองว่าเมนูของเราสดชื่นเพราะว่าเป็นขนมที่มีส่วนผสมของส้มช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Dry Nature Testวันนี้เรามีเมนูเค้กเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำคาราเมลมาฝากค่ะกับเมนูคาราเมลคัสตาร์ดเค้กมันม่วงวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำตาลละลายเทน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตาเนเจอร์เทสช่วยเพิ่มความหอมอ่อนๆและรสชาติหวานละมุนของคาราเมลคนให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่ว
หยอดคาราเมลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปียกให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นและนมข้นจืดลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำไปกรองผ่านกระชอนเทคัสตาร์ดที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้แล้วเตรียมไว้วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนหมั่นม่วงผสมแป้งเค้กผงปูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่แดงหมั่นม่วงต้มสุกบดละเอียดนมข้นจืดน้ำมันพืชและสีผสมอาหารสีม่วงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟชาช่าและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วสูงสุดจนไข่ขาวตั้งยอดแข็งคนตะล่อมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลและคัสตาร์ดรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีเมื่อเค้กสุกให้คว่ำออกจากพิมพ์ตัดคาราเมลคัสตาร์ดเค้กหมั่นม่วงเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตาเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้ปกติแล้วบัตเตอร์มิลค์เมืองไทยแพงแล้วก็ไม่ได้หาซื้อง่ายๆใช่วันนี้เราสองคนก็เลยจะทำบัตเตอร์มิลสูตรง่ายๆค่ะมาใส่ในเนื้อเค้กของเราการใส่บัตเตอร์มิลมันดียังไงมัมมี่จริงๆเวลาที่เค้กที่ใส่บัตเตอร์มิลเขาจะมีน้ำหนักแล้วก็พอดีเป็นคัพเค้กทรงก็จะสูงมีน้ำหนักแปลว่ากินแล้วเพิ่มน้ำหนักเปล่ากินแล้วเค้กเขาจะไม่เบาๆออเรนจ์บัตเตอร์มิลคัพเค้กหรือเมนูภาษาไทยนะคะชื่อว่าเค้กส้มบัตเตอร์มิลนั่นเองอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะว่าเราจะทำบัตเตอร์มิลกันเองส่วนผสมหลักของบัตเตอร์มิลเนี่ยนะคะคือนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะเราจะเอานมข้นจืดของเราใส่ลงไปในชามก่อนใส่น้ำมะนาวนะคะลงไปในนมข้นจืดของเราจะเห็นว่าส่วนผสมของนมกับน้ำมะนาวเนี่ยจะเริ่มมีลิ่มๆขึ้นมาสีผสมอาหารสีส้มค่ะเรียบร้อยเราก็ตีเนยละเนยสดชนิดเค็มนะคะเราจะตีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของเนยก่อนวันนี้จะทำคัพเค้กก็เอาเนยตีกับน้ำตาลน้ำตาลทรายผิวส้มนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเพิ่มความหวานมันนะคะให้กับตัวเค้กของเราด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะ100กรัมแน่นอนเราบอกว่าเราจะทำเค้กส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ผิวส้มลงไปแล้วเพิ่มกลิ่นหอมๆ ของส้มนะคะด้วยนี่ส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตาเนเจอร์เทสค่ะตีด้วยหัวใบไม้นะคะสปีดสปีดต่ำก่อนเพียงกลาง5นาทีเนยฟูแล้วใส่ไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราด็อกเตอร์เฮนทีละฟองค่ะใส่แป้งแป้งก็ต้องมีเกลือกับผงฟูใส่เข้าไปส่วนผสมเข้ากันดีแล้วลดความเร็วลงต่ำแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นอาจารย์เมย์บอกว่าให้ใส่ของแห้งลงไปพร้อมๆกันเราก็เลยใส่เกลือป่นลงไปและผงฟูลงไปนะคะในแป้งเค้กใส่เลยนะจ๊ะก่อนยกลงส่วนผสมเนียนเข้ากันแบบนี้แล้วเติมบัตเตอร์มิลค์
บิดแรงนิดนึงได้เข้ากันโอเคค่ะปิดเครื่องมามีใช้เยอะไหมเกือบเต็มอ่ะอีกนิดนึงก็พอโอเคมามีเคาะให้เราใส่ลงไปในถ้วยคัพเค้กแล้วเราก็เอาพิมพ์ของเราเนี่ยที่เป็นพิมพ์อลูมิเนียมอลูมิเนียมอยู่ข้างนอกเพื่อที่ว่าจะบังคับทรงของคัพเค้กเราไม่ให้บานออกบัตเตอร์ครีมของเราเป็นบัตเตอร์ครีมใส่ครีมชีสด้วยแน่นอนค่ะทำบัตเตอร์ครีมใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะบัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยทำเป็นรสส้มค่ะเราใช้ส้มฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปสีผสมอาหารสีส้มกลิ่นส้มใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะและครีมชีสอ่อนตัวหัวตีรูปใบไม้ตีเลยความเร็วปานกลางความสุขของเด็กอ้วนแล้วใช้ส้มนะแล้วอันนี้เป็นส้มเชื่อมอาจารย์เมย์เชื่อมเองก่อนเสิร์ฟอ่ะเราชอบให้มีช็อกโกแลตชิพนิดหน่อยเพราะเรารู้สึกว่าสีมันมีแต่ส้มอะมามิเราขอสีน้ำตาลนิดหนึ่งมันจะแบบทำให้ขนมของเราสีน่ารักยิ่งขึ้นเค้กส้มบัตเตอร์มิลค์เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อเค้กที่อบสุกใหม่ๆเนี่ยมันละมุนมากเลยเรารู้สึกว่าเนื้อข้างนอกอะกรอบส่วนข้างในฉ่ำมากแล้วก็มีกลิ่นหอมส้มแบบอร่อยสดชื่นนอกเหนือจากนั้นตัวครีมข้างบนไม่เลี่ยนเลยด้วยความที่มีครีมชีสมันจะมีมันๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวหน่อยนึงอยากให้คุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะเพราะว่าอร่อยแบบอร่อยอร่อยอะว้าวกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันสาวเวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ